สวัสดีนะคะสวัสดีวันหยุดของโอนะก็วันนี้เป็นวันหยุดของโอนะแล้วก็โชคดีมากๆเลยที่วันนี้พ่อบ้านของเรานะก็หยุดตรงกันพอดีนะเราก็เลยจะออกไปกินข้าวนอกบ้านกันนะคะตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงนะเราจะออกไปกินข้าวที่นอกบ้านกันนะก็เรานั่งอยู่ในรถนะคะตอนนี้ก็ไปกินข้าวที่ร้านอาหารนะแล้วก็เราก็จะออกไปเดินย่อยอาหารไปเดินเล่นย่อยอาหารหลังจากที่เรากินข้าวเที่ยงเสร็จนะตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงนะคะเนาะนั่นแหละนะคะแล้วก็เราก็จะไปกินข้าวกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าร้านที่เราไปกินเป็นร้านอะไรนะคะแล้วก็เป็นร้านที่มีลักษณะเป็นเหมือนลักษณะเป็นเบียร์การ์เด้นนะคะก็นั่งสบายๆนะคะเราก็จะนั่งข้างนอกกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูก่อนนะคะว่าจะเต็มไหมเพราะตอนนี้เที่ยงนะเราไม่ได้ทำการจองไว้เนาะนะคะดูก่อนว่าจะเต็มหรือเปล่าเราจะเข้าไปนั่งได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะนะคะโชคดีมากๆเลยเนาะวันนี้อากาศดีนะมีแดดด้วยนะเราก็เลยคิดว่าเราไปกินข้าวนอกบ้านกันแล้วก็ไปนั่งในประมาณว่าเป็นเบียร์การ์เด้นแล้วนั่งบริเวณข้างนอกเนาะนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยนะจ๊ะตอนนี้เรามาถึงที่ร้านแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ที่นั่งไหมนะคะเราไม่ได้จองไว้นะคะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะวันหยุดด้วยเดี๋ยวเรามาลุ้นๆกันไปด้วยกันเนาะนะคะว่าเราจะมีที่นั่งหรือเปล่านะคะนี่ก็จะเป็นร้านอาหารนะประมาณเป็นร้านอาหารแบบเป็นสวนเนาะก็ข้างหลังก็จะเป็นบริเวณปลูกผักเนาะของเป็นสมาคมปลูกผักนะคะก็จะมีร้านอาหารอยู่บริเวณข้างหน้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยเนาะโอ้ดูจากโอเคน่าจะมีที่นะเดี๋ยวไปดูเป็นรุ่นๆแล้วก็ร้านก็จะประมาณนี้เนาะนะคะเดี๋ยวเราอู้น่าจะมีที่นั่งอยู่นะว่างๆเต็มเลยเข้าไปข้างในเลยนะคะเราไปนั่งแดดๆหน่อยเนาะอยู่ในร่มจะรู้สึกหนาวๆเนาะโอเคนะได้ที่นั่งแล้วนะได้ที่นั่งแล้วนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหารกันนะวันนี้เนาะก็จะเหมือนปกติทั่วๆไปนะเมนูร้านอาหารเนาะก็จะมีนี่ค่ะหน้าแรกก็จะมียินดีต้อนรับนะพูดถึงเรื่องราวความหลังอะไรประมาณนั้นเป็นอะไรยังไงแล้วก็เป็นเวลาปิดเปิดอะไรของร้านอาหารประมาณนั้นเนาะนะมื้อแรกนะคะตรงนี้เป็นสตาร์เตอร์นะอาหารจานแรกเราจะเป็นซุปนะเป็นเมนูซุปนะคะเราเป็นเมนูอาหารที่สตาร์เตอร์ที่เป็นลักษณะเย็นนะคะแล้วก็เป็นลักษณะเป็นซุปร้อนๆอุ่นๆนะคะแล้วก็อาหารสำหรับเด็กตัวเล็กๆนะสำหรับน้องๆหนูๆ นะเป็นอาจจะเป็นที่จานเล็กๆนะคะจะจัดไว้ประมาณนั้นแล้วเป็นอาหารที่พิเศษหน่อยอะไรประมาณนี้นะก็จะแยกไว้นะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะอาหารลักษณะอบนะย่างอะไรประมาณนั้นแล้วก็เป็นเมนูกระทะเนาะเป็นเมนูที่เขาใช้ในการผัดการทอดอะไรประมาณนั้นก็จะเป็นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นเมนูปลานะคะก็เป็นสลัดให้เลือกกินเนาะนะสลัดแล้วก็เป็นอาหารที่ทานเขาเรียกอะไรเนาะบ้านเราอาหารเคียงเขาเรียกอะไรเนาะประมาณว่าอาหารที่เราจะกินคู่กันนะประมาณนั้นเนาะนะที่จะกินคู่กับอาหารเมนูที่คุณสามารถสั่งพิเศษได้ไม่ว่าจะเป็นเฟรนช์ฟรายนะเป็นเส้นเหลืองอะไรประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นนะเป็นนี้แล้วก็มีอาหารของหวานด้วยนะคะนะคะเมื่อกี้พนักงานเสิร์ฟเขาก็มาทำเสิร์ฟสั่งน้ำแอปเปิลเนาะแอปเปิลชูเร่เนาะเป็นลักษณะเป็นน้ำแอปเปิลผสมกับน้ำมีแกงเนาะประมาณนั้นจะทำให้ชื่นใจนิดนึงเนาะน้ำไม่หวานมากเนาะนะคะต่อที่เมนูกันนะคะเมนูอาหารของเราก็มีสลัดเมนูสลัดพูดไปแล้วเนาะแล้วก็เป็นเมนูที่ทานคู่กันนะกับอาหารต่างๆเนาะนะแล้วก็เป็นพวกนี้เหล่านี้ก็คือเป็นเครื่องดื่มประมาณนั้นเนาะเป็นเครื่องดื่มที่บอกไว้เนาะนะมีหลายๆอย่างให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มลักษณะเป็นร้อนนะหรือว่าเป็นเย็นแบบเย็นเนาะด้วยความที่ที่นี่เขาเปิดนานนะแล้วก็ช่วงบ่ายๆก็จะมีลักษณะเป็นลักษณะเป็นทีไทม์อะไรประมาณนั้นเนาะก็จะมีของหวานรวมด้วยเขาก็เลยมีเครื่องดื่มที่เป็นลักษณะร้อนให้เราด้วยเป็นชาเป็นกาแฟอะไรประมาณนั้นมีหมดทุกอย่างเลยเนาะนะคะก็จะประมาณนั้นเดี๋ยวจะขอดูรายการอาหารก่อนเนาะว่าเราจะกินอะไรกันนะคะโอเคนะคะโอสั่งอาหารไปแล้วเรียบร้อยเห็นไหมคะทุกคนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะบริเวณที่เรานั่งเป็นโอเคโชคดีเป็นใต้ต้นไม้แล้วก็มีแดดนะมองเห็นแดดด้วยนะโอ้ทึบเข้ามานิดนึงเนาะประมาณครึ่งแดดครึ่งร่มดีกว่าประมาณงั้นดีกว่านะมันจะได้ไม่ร้อนมากเนาะจะได้มานั่งแล้วก็คุยได้แบบสบายใจหน่อยเพราะมันร้อนเกินไปไม่ดีเนาะกินข้าวไม่อร่อยนะนั่นแหละค่ะโอสั่งเป็นเมนูปลาหมึกทอดไปนะเรากินกับเฟรนช์ฟรายไปนะคะแล้วก็แฟนสั่งเป็นเมนูเป็นเมนูเนื้อแล้วก็มีหอมอารมณ์หอมทอดหอมเจียวอะไรประมาณนั้นโรยหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาดูหน้าตากันเนาะนะร้านนี้นะไม่ได้มานั่งที่นี่นานมากแล้วนะน่าจะปีหนึ่งได้แล้วตั้งแต่วิบัติมาแล้วเขาก็เปลี่ยนเจ้าของใหม่นะก่อนหน้านั้นเป็นร้านอาหารลักษณะเป็นอาหารพื้นบ้านของคนเยอรมันที่นี่ประมาณสไตล์บาวาเรียนะตอนนี้เขาเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะเป็นประมาณครึ่งบาวาเรียแล้วก็ครึ่งโครเอเชียนะแล้วก็เขาจะมีอาหารสองแบบให้เราได้เลือกทานกันนะเพราะว่าเจ้าของเขาเป็นนั่นแหละนะคะก็เปลี่ยนเจ้าของใหม่เขาก็เลยเปลี่ยนลักษณะการในเมนูอาหารของเขาไปด้วยนะเดี๋ยวเรามาลองชิมนะคะว่าอันที่โอสั่งไปไม่ใช่ไม่เคยสั่งร้านนี้นะแต่ว่าเหมือนที่เรารู้ว่าถ้าอาหารประมาณโครเอเชียเหมือนที่ไปเที่ยวมาเนาะก็จะมาเป็นเหมือนว่าปลาหมึกอารมณ์ปลาหมึกทอดนะคะจุกแปลงทอดอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะว่าจะหน้าตาออกมาเป็นแบบไหนเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูเราก็นั่งใต้ร่มเงาเราก็มีแดดด้วยนะเดี๋ยวเรามาชิมไปพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะมาแล้ว
าสตาร์เตอร์ของเราเราไม่ได้สั่งเพิ่มนะคะเขาจะมีมาพร้อมกับในเมนูอาหารของเราเลยเนาะก็จะเป็นเมนูสลัดนะจ๊ะสลัดเนาะนะคะสลัดของเขานะสลัดก็ไม่ได้มีอะไรมากมายมีมะเขือเทศเนาะมีแตงกวานะแล้วก็มีหัวเรดิชนะคะแล้วก็มีใบสลัดเนาะเหมือนที่เราสลัดทั่วไปนั่นแหละเนาะนะคะเราก็จะมีก็จะมีเกลือพริกไทยมาให้เราด้วยเนาะแล้วก็น้ำมันมะกอกแล้วก็ไอมาเติมเองนะคะเคจากับข้าวเรามาแล้วเนาะอันนี้เป็นจานของแฟนเนาะเป็นเนื้อวัวนะคะเนื้อวัวย่างอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ทานกับข้าวมะเขือเทศเนาะนะคะแล้วก็มีผักนะคะมีผักนะคะแล้วก็มีนี่เนาะเป็นเนยนะคะเป็นเนยโรยข้างหน้าแล้วก็เป็นหอมเจียวเนาะหอมแดงนะหอมใหญ่เนาะประมาณนั้นนะคะก็ทอดนะคะประมาณนี้แห้งๆกับหอมเนี้ยก็โรยหน้าเนาะนะคะโอเคอันนี้คือจานของโอเนาะคิดไว้อีกแบบหนึ่งนะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะจะว่าผิดหวังไหมก็ว่าได้เนาะก่อนหน้านั้นที่ไปสั่งเคยไปสั่งกินที่โครเอเชียเนาะปลาหมึกที่เขาให้มาจะเป็นปลาหมึกเป็นที่เป็นปลาหมึกจริงๆไม่ใช่เป็นปลาหมึกที่เป็นริงเป็นแบบกลมๆแบบนี้เพราะแบบนี้เขาจะมีแป้งเยอะเกินไปเนาะมันจะออกมาคนละแบบไม่เป็นไรเนาะนะคะแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันแต่ละที่แตกต่างกันออกไปเนาะเราก็สั่งกินกับเฟรนช์ฟรายเนาะก็มีซอสแบบซอสแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาลงมือชิมกันเลยนะจ๊ะแบบนี้เลยเนาะนะคะมีซ่อมให้มาก็ใช้ซ่อมก็ชอบใช้มือเนาะนะคะในความที่มันเป็นแบบนี้เหมือนฟิงเกอร์ฟู้ดเนาะประมาณนั้นเนาะเราก็เลยใช้มือ